ดังที่ทราบกันดีนะครับว่าเรายังคงต้องรับมือกับปัญหาฝุ่นละอองและมลภาวะหลากหลายรูปแบบในทุกวันนี้ซึ่งส่งผลกระทบกับสุขภาพในหลายๆด้านฉะนั้นภายในบ้านของเราเองก็ควรจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัยนะครับวันนี้โบได้สรรหาอีกหนึ่งทางเลือกดีๆที่จะช่วยให้คุณและคนที่คุณรักสามารถสูดอากาศได้เต็มปอดมากขึ้นด้วยสีทาภายในเบเยอร์ชิลแอร์เฟรชครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าทุกวันนี้เรากำลังใช้ชีวิตปะปนอยู่กับมลภาวะรอบตัวเลยทั้งฝุ่นควันฝุ่นละอองสารฟอร์มาลดีไฮด์สารระเหยเป็นพิษสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดภูมิแพ้ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถก่อให้เกิดมะเร็งได้อีกด้วยครับโดยเฉพาะสารฟอร์มาลดีไฮด์ที่เรามักจะพบเจอได้จากอุปกรณ์ตกแต่งภายในบ้านนี่แหละยกตัวอย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์พรมปูพื้นยาแนวกันซึมตามขอบหน้าต่างสารพิษเหล่านี้อยู่รอบๆตัวเราโดยที่เราไม่รู้ตัวมาก่อนเลยครับและสำหรับบ้านที่กำลังมีลูกตัวน้อยอย่างโบนะครับก็ต้องยิ่งให้ความสำคัญกับอากาศภายในบ้านมากขึ้นไปอีกเชื่อหรือไม่ครับว่าวันนี้เรามีสีที่ช่วยให้บ้านของเรามีอากาศที่ดีขึ้นได้คือสีเบเยอร์ชิลแอร์เฟรชสีทาภายในนวัตกรรมใหม่ที่ทางเบเยอร์คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาครับสีทาภายในเบเยอร์ชิลแอร์เฟรชมีส่วนผสมจากนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เมื่อทำปฏิกิริยากับแสงและความชื้นในอากาศแล้วนะครับจะปล่อยประจุลบออกมาซึ่งความเป็นประจุลบนี้จะทำหน้าที่ปรับสารพิษที่อยู่ในอากาศนอกจากนั้นแล้วนะครับยังช่วยสลายคราบสกปรกบนผนังให้เช็ดล้างได้ง่ายไม่ทิ้งคราบและอีกหนึ่งคุณสมบัติของสีตัวนี้ก็คือยังช่วยขจัดกลิ่นอับกลิ่นไม่พึงประสงค์อีกด้วยครับและอีกอย่างที่โบชอบมากก็คือสีมีกลิ่นอ่อนสามารถเข้าอยู่ได้ภายใน2ชั่วโมงหลังทาเสร็จเราก็สามารถกลับมาใช้ห้องได้โดยไม่มีกลิ่นสีมากวนใจแล้วล่ะครับนอกจากการมีบ้านที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วนะครับการที่บ้านของเรามีอากาศดีๆที่สามารถสูดได้สดชื่นเต็มปอดก็ยิ่งเป็นอะไรที่ทำให้บ้านของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับชีวิตที่เลือกได้เลือกสีเบเยอร์ชิลแอร์เฟรชให้บ้านของคุณและคนที่คุณรักกันนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสีทาบ้านดีๆที่โบและรายการบ้านและสวนสรรหามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ครับนะ